สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับจิงโกทาวเรานะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริม GoPro ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในตอนนี้นะครับนั่นก็คือนี่ครับชุด Adventure Kit นั่นเองนะครับผมว่าแล้วไม่รอช้าดีกว่าครับเรามาทำความรู้จักไปพร้อมกันเลยเปิดกันเลยนี่นะครับผมโอเคครับเมื่อเราเปิดมานะฮะเราก็จะพบอุปกรณ์ต่างๆที่มีเยอะมากเลยนะครับในชุด Compact Case ตัวนี้เนี่ยอย่างแรกที่เราเจอนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับทุ่นลอยน้ำนะฮะแล้วก็นี่ครับชุดหนีบนะฮะซึ่งสามารถใช้หนีบกับหมวกแคปได้นะครับผมหรือจะใช้กับสายรัดข้อมือแบบนี้ก็ได้นะครับและนี่ฮะพระเอกของเรานะครับสายรัดศีรษะนะครับผมอย่างแรกที่ผมอยากให้ทุกคนดูกันครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ฮะเจ้าทุ่นลอยน้ำตัวนี้เนี่ยถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับผมตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้เป็นขาตั้งบนน้ำได้นั่นเองซึ่งปกตินะครับเมื่อเราใช้ GoPro นะฮะไม่ว่าใช้ GoPro รุ่นใดๆก็ตามเนี่ยคุณสมบัติของเจ้าก้อน GoPro เนี่ยก็คือจะมุ่งทะยานลงใต้พื้นน้ำอย่างเดียวนะครับก็คือลอยบนน้ำไม่ได้นะฮะซึ่ง GoPro ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถลอยน้ำได้นะครับเราเลยต้องอาศัยอุปกรณ์พิเศษตัวนี้เนี่ยมาเป็นขาตั้งบนผิวน้ำนะฮะข้อดีของมันเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ขาตั้งอย่างเดียวนะครับมันยังใช้เป็นการล่วงลงน้ำนะครับเพราะว่าเวลาที่โกโปรหล่นลงน้ำเนี่ยโอ้โหเท่ากับงมเข็มในมหาสมุทรเลยครับเราไม่รู้ว่าตัวกล้องเราจะอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะดีไซน์ออกมาเพื่อให้เราหามันเจอได้บนผิวน้ำซึ่งสีของมันเนี่ยก็จะถูกออกแบบมาให้เด่นนะครับซึ่งเวลาอยู่บนผิวน้ำจะมีสีฟ้าสีเขียวใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยจะเด่นมากเพราะใช้เป็นสีส้มสาเหตุที่ใช้เป็นสีส้มเนี่ยเพื่อต้องการให้ทุกคนมองหามันเจออย่างง่ายๆนะครับผมซึ่งการติดตั้งเจ้าตัวนี้นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับซึ่งปกติเราซื้อ GoPro มานะฮะเขาก็จะมีขา Quick Release ให้อยู่แล้วแบบนี้นะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยเขาให้สกรูมาด้วยนะครับเราก็สามารถใช้เชื่อมต่อเข้ากับตัวนี้ได้เลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับดันอันนี้ออกมาเพื่อปลดล็อกแล้วก็สไลด์เข้าไปเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกมันดันล็อกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเอาโกโปรใส่เข้าไปแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็หมุนล็อกเข้ากับตัวเป็นไงครับเพียงเท่านี้ครับเราก็ได้ชุดทุ่นลอยน้ำแล้วนะครับสะดวกพกพานะครับสามารถแหงนปรับองศาได้ด้วยนะครับสะดวกใช้งานได้อย่างง่ายดายนะครับผมคราวนี้เรามาดูอุปกรณ์เสริมตัวอื่นที่เขาให้มาด้วยดีกว่านะครับตัวนี้ก็จะมีนี่ครับสายรัดข้อมือนะครับซึ่งก่อนใส่สายรัดข้อมือเนี่ยเราก็ต้องใส่ตัวนี้ก่อนครับชุดที่หนีบที่เขาให้มานะครับเราก็สามารถใส่เข้าไปได้เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูเลยแล้วกันตัวนี้หนีบแน่นมากนะครับนี่ฮะเราก็สามารถใส่รัดกับข้อมือได้สาธิตให้ดูเลยแล้วกันนี่ครับก็สามารถรัดได้นี่ครับแล้วก็ใส่โกโปรเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับมุมมองนะฮะข้อดีของชุดอุปกรณ์ต่างๆที่เขาดีไซน์มาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยรองรับการถ่ายที่มุมมองแปลกๆใหม่ๆเพิ่มจากเดิมนะครับผมตัวนี้ฮะก็เป็นพระเอกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองแกะมาให้ดูว่าวัสดุข้างในเป็นยังไงกันดีกว่านะครับซึ่งวัสดุที่เขาให้มาเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่พลาสติกธรรมดามันเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับเพราะฉะนั้นมีความทนทานสูงนะครับแม้โดนสภาวะที่อุณหภูมิต่างๆนะครับตัวนี้ก็ไม่เปราะนะครับวัสดุค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงสายรัดเนี่ยเขาก็ได้ออกแบบมาเพื่อเล็งเพราะเราต้องใส่เป็นเวลานานๆ นะครับเขาจะมียางซิลิโคนรองให้นะครับเพื่อไม่ให้เราเจ็บปวดจากการใส่ในระยะเวลานานๆจนเกินไปนะครับนี่ฮะเมื่อเราใส่กับศีรษะได้ครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ปรับองศาได้เช่นกันนะครับถือว่าสะดวกมากและคำถามที่ผมเจอบ่อยนะครับเมื่อคนซื้อเจ้าชุด Adventure Kit ตัวนี้ไปเนี่ยจะถามมาว่าสามารถใส่ GoPro ไปด้วยได้หรือเปล่าผมบอกเลยครับว่าพกแค่กระเป๋าใบเล็กๆแค่นี้ครับที่เขาเรียกว่า Compact Case ตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอา GoPro ไปด้วยได้แล้วนะครับวิธีการเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเมื่อกี้ถ้าใครดูคลิปตอนแรกนะครับจะเห็นว่าช่องทั้งหมดเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วไม่เหลือที่ให้โกโปรใส่แต่จริงๆอ่ะมันเหลือที่อยู่นะครับนั่นก็คือตรงนี้ที่ตรงนี้นะฮะวิธีก็คือเรายกออกเลยนะตรงเนี้ยเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมใช้เสร็จก็ควรปลดล็อกนะครับปลดล็อกเจ้าโกโปรตรงนี้ออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่
เพื่อให้สะดวกการเก็บนะฮะไม่ต้องแน่นมากเพราะเดี๋ยวเราต้องใส่เข้าไปใหม่ดีนะครับส่วนของสายรัดข้อมือตัวนี้เนี่ยผมอยากให้ทำอย่างนี้ครับพันเจ้าตัวนี้ไปเลยนะครับเพื่อรักษาตัวเลนตัวนี้นะฮะกับหน้าจอนะครับใช้เป็นตัวซัพพอร์ตใส่ไปแบบนี้ก็ได้ครับสายรัดศีรษะไม่เหมือนเดิมนะครับนี่นะแต่ไม่ต้องใส่ทางยางก็ได้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้ชุดที่หนีบก็ตรงนี้ใส่เข้าไปได้นะครับผมก็นี่ครับผมเป็นไงครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้กระเป๋าที่พกโกโปรไปได้ด้วยรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จะสามารถ snapshot ให้คุณได้มุมมองแปลกใหม่ไม่เหมือนท่านอื่นๆนะครับผมถามว่าเจ้าชุด Adventure Kit ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะฮะก็คือเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการปีนเขานะครับก็คือเขาจะมีสายรัดศีรษะมาให้เนาะสายรัดข้อมือมาให้หรือที่รัดหมวกแคปต่างๆเนี่ยก็อยู่ในนี้หมดแล้วรวมไปถึงนักดำน้ำนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นทุ่นลอยน้ำถ่ายบนผิวน้ำก็ได้หรือดำน้ำไปกับมันก็ได้นะครับผมเหมาะกับคนที่ใช้งาน2กลุ่มนี้หลักๆนะครับแล้วข้อสำคัญอย่างนึงมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่พกพาถ่ายได้สะดวกมันเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราได้มุมมองภาพที่แปลกใหม่กว่าจากการถือถ่ายปกติทั่วไปนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากประโยชน์ขึ้นลอยน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะประโยชน์เยอะสุดแล้วแหละเพราะว่าอย่างน้อยเราพกพาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันสั่นได้ครับไม่จำเป็นต้องใช้บนน้ำอย่างเดียวนะตัวนี้เนี่ยถ้าเราถือถ่ายเนี่ยปกตินะครับถ้าเราถือแต่กล้องเฉยๆเนี่ยการสั่นเนี่ยเห็นไหมฮะมันไปได้ทุกแกนเลยแต่ถ้าเรามีทุ่นตัวนี้เนี่ยเวลาผมถือเนี่ยผมสั่นแค่แนวเดียวนะแนวนี้ครับแต่มันคงไม่มีใครคงใช้ควบคุมทิศทางแบบนี้เนาะมันก็จะเคลื่อนไหวแค่นิดเดียวนะครับประมาณนี้เป๊ะแค่นี้เองดีกว่าเราถือกล้องเฉยๆครับเพราะถือกล้องเฉยๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยนะภาพมัวมากแน่นอนนะครับต่อให้การใส่ระดับเทปแค่ไหนตัวนี้เนี่ยก็จะถือว่าช่วยได้ครับทุ่นลอยน้ำตัวนี้โอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเรามีอุปกรณ์หรือสินค้าอะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ทำความรู้จักกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับและเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นหรือสินค้าใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามเรานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ